สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่านักวิจัยมีการค้นพบปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่ปากปล่องภูเขาไฟบนดาวอังคารและเป็นน้ำค้างแข็งที่เกิดจากน้ำนะครับโอลิมปัสมอนคือชื่อของภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนดาวอังคารรวมถึงสูงที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลด้วยความสูงถึง26กิโลเมตรหรือ3เท่าของยอดเขาเอเวอเรสต์และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง602กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารแต่นอกจากความยิ่งใหญ่แล้วล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่ามันมีปรากฏการณ์ที่พวกเขาไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่ภูเขาไฟโอลิมปัสมอนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำค้างแข็งปากปล่องภูเขาไฟภูเขาไฟบนดาวอังคารมักเต็มไปด้วยแอ่งรูปชามขนาดยักษ์สามารถกว้างได้ถึง120กิโลเมตรที่เกิดจากการพังทลายของยอดภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่ขนาดที่ใหญ่นั้นทำให้เกิดภูมิอากาศจุลภาคที่พิเศษภายในปากปล่องภูเขาไฟโดยนักวิจัยนั้นได้ใช้กล้องที่ติดตั้งบนยานสำรวจที่โคจรรอบดาวอังคารและสังเกตเห็นน้ำค้างแข็งก่อตัวขึ้นในปล่องภูเขาไฟนับเป็นครั้งแรกที่มีการพบปรากฏการณ์นี้อโดมัสวาลันตินัสนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้ขณะศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะพบคราบตะกอนก่อตัวขึ้นบนปากปล่องภูเขาไฟแต่เราเห็นน้ำค้างแข็งเล็กน้อยบนขอบของมันด้วยนอกจากนี้เรายังยืนยันว่ามันเป็นน้ำค้างแข็งที่เกิดจากน้ำเขาเสริมด้วยว่ามันสำคัญเพราะมันแสดงให้เราเห็นว่าดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีพลวัตและยังสามารถพบน้ำได้เกือบทุกที่บนพื้นผิวดาวอังคารทีมนักวิจัยพบน้ำค้างแข็งในภูเขาไฟสีลูกได้แก่โอลิมปัสมอนอาเซียมอนอันเดรอุสมอนและเซราอูเนสโทลุสวัตินัสระบุว่าน้ำค้างแข็งที่พบมีความบางมากโดยหนาเพียง 0.01 มิลลิเมตรหรือว่า1ใน6ของเส้นผมมนุษย์เท่านั้นแต่มันกระจายไปทั่วพื้นที่ผิวขนาดใหญ่จนมีปริมาณน้ำมากจากการประมาณการคร่าวๆมีน้ำแข็งอยู่ประมาณ 150,000 ตันหรือเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก60สระด้วยกันเพื่อศึกษาการก่อตัวของน้ำค้างแข็งนี้ทีมวิจัยได้ดูภาพประมาณ 5,000 ภาพที่ถ่ายโดย FASSIS บนยานสำรวจเอสโตมาซึ่งเป็นระบบถ่ายภาพสีและผิวดาวเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเบิร์นเป็นกล้องระดับความละเอียดสูงที่ถ่ายภาพดาวอังคารมาตั้งแต่ปี2018นี่เป็นการค้นพบครั้งแรกที่มาจากกล้องดังกล่าวซึ่งค่อนข้างน่าตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่วาลันตินัสนั้นได้ให้ข้อมูลทีมวิจัยยังตรวจสอบการสังเกตการด้วยเครื่องมืออีก2ชิ้นได้แก่โนมาสซึ่งเป็นสเปกโทรมิเตอร์บนยานอวกาศ Track Gas Orbiter และก็ HRSC หรือว่ากล้องสตอริโอความละเอียดสูงซึ่งเป็นกล้องรุ่นเก่าบนยานอวกาศ ESA วาลันตินัสบอกว่าการค้นพบนี้เป็นความบังเอิญเพราะเดิมทีเขากำลังมองหาน้ำค้างแข็งที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์แต่ไม่พบและจนถึงขณะนี้ยังไม่พบจนกลับไปพบน้ำค้างแข็งที่เกิดจากน้ำแทนอย่างไรก็ตามเขามองว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่มนุษย์อวกาศบนดาวอังคารจะสามารถเก็บน้ำค้างแข็งมาใช้เป็นน้ำสำหรับดำรงชีพมันคงจะค่อนข้างยากเพราะถึงแม้มันจะเป็นน้ำค้างแข็งขนาดใหญ่แต่มันบางมากและอยู่เพียงชั่วคราวซึ่งหมายความว่ามันจะอยู่ที่นั่นเฉพาะช่วงกลางคืนและเช้าตรู่เท่านั้นจากนั้นมันจะระเหยกลับไปสู่ชั้นบรรยากาศเขาบอกว่าภูเขาไฟทั้ง4ลูกที่พบน้ำค้างแข็งตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารซึ่งเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นที่สุดทำให้การค้นพบน้ำเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษดาวอังคารนั้นเป็นดาวเคราะห์ทะเลทรายที่มีน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วโลกและมีน้ำแข็งอยู่ในละติจูดกลางตอนนี้เรายังมีน้ำค้างแข็งในบริเวณเส้นศูนย์สูตรด้วยและโดยทั่วไปแล้วบริเวณเส้นศูนย์สูตรนั้นค่อนข้างแห้งดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคาดไม่ถึงเขากล่าวด้วยว่าในอดีตเมื่อดาวอังคารยังมีชั้นบรรยากาศที่หนาและมีสภาพอากาศที่แตกต่างออกไปอาจมีธารน้ำแข็งบนภูเขาไฟเหล่านี้และขณะนี้ทีมวิจัยนั้นกำลังขยายการค้นหาน้ำค้างแข็งไปยังภูเขาไฟอื่นอีกหลายสิบลูกบนดาวอังคารนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ